จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก5ปีไม่จริงหมายเลขดำที่2151ทับ2558โจทย์นำพยานเข้าสืบพยานโจทย์ต่อได้พยานลุกขึ้นและพนมมือพยานกล่าวสาบานตามข้าพเจ้าข้าพเจ้านายชานนท์ธรรมพิทักษ์ข้าพเจ้านายชานนท์ธรรมพิทักษ์ข้าพเจ้าขอสาบานต่อพระแก้วมรกตข้าพเจ้าขอสาบานต่อพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นข้าพเจ้าจะเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นหากข้าพเจ้าเอาความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อยหากข้าพเจ้าเอาความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อยขอพยันตรายและความวิบัติทั้งปวงขอพยันตรายและความวิบัติทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวโดยพลันและครอบครัวของข้าพเจ้าโดยพลันจำเลยเคยให้การไว้ต่อพนักงานสอบสวนโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช่หรือไม่ข้าแต่ศาลที่เคารพผมขอเปลี่ยนคำให้การผมขอยอมรับสารภาพว่าผมเป็นผู้กระทำความผิดทุกข้อกล่าวหาครับทุกคนอยู่ในความสงบใจเย็นกว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยว่ากระทำความผิดในข้อหายักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารและส่งออกสินค้าที่ต้องขออนุญาตการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากรมาตรา27ที่มีโทษหนักสุดจำคุก10ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก5ปีไม่จริงเชื่อเถอะครับคุณนันผมทำเองทุกอย่างผมเป็นคนโกงบริษัทครับขอโทษนะครับท่านประธานทั้งที่ท่านมีพระคุณกับผมมากผมจะไม่มีวันลืมเลยครับแม่ผมขอโทษนะครับฝากดูแลแม่ด้วยนะเชิญครับเชิญThank you.
ื่อเพียงรักเธอเท่านั้นฉันรักเพียงเธอเท่านั้นแม้ว่าคนอย่างฉันจะไม่มีค่าอะไรแต่เพื่อคือรักเพียงเธอคนนี้อย่างที่จะตายแทนได้ไม่มีวันเปลี่ยนใจในใจที่ฉันมีเพื่อเธอคนนี้ฉันมีเธอสิ่งเดียวที่แสนดีในชีวิตที่เคยพบเจอให้ฉันได้จำว่ารักเธอรักเธอเพียงใดแม่ฉันอย่าไปลงไปทานกับอาหารอย่าไปลงนั่นนะคะ